เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่13กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้ความรู้สึกแฟนอินโดหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยยุคนิวเจนบุกคว่ำทีมชาติเวียดนามคาบ้านในครั้งนี้ไป2-1นะโดยกันนี้ควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนของมาสตาอิชอินะฮะบุกคว่ำทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เต็มระบบคาชินบีดินสเตเดียมในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนในศึก LP Bank Cup 2024โดยกันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอินโดหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยยุคนิวเจนบุกคว่ำทีมชาติเวียดนามคาบ้านกันสักหน่อยเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์กับบีทีมบีเข้าร่วมการแข่งขันในแมตช์นี้ชนะเวียดนามชุดหลักเลยนะคอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเห็นอินโดนีเซียพบกับไทยเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามสูญเสียเขี้ยวไปตั้งแต่ไม่มีปาร์คคังซออินโดนีเซียยังต้องเรียนรู้ในภายหลังหากมีการแยกทางกับผู้ฝึกสอนทีมชาติอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามควรจะสู้กับติมอร์เลสเต้หรือบรูไนก่อนจะไปชนะได้คะแนนในครั้งนี้มองหาคะแนนอย่างปลอดภัยถ้าเจอกับไทยตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามคะแนนอันดับโลกลดลงอย่างต่อเนื่องกุนสตาฟสันเป็นผู้เล่นคนไหนนะคอมเมนต์ต่อมาเจอกันบ่อยในศึก AFF แล้วทำไมต้องมาอุ่นเครื่องกันด้วยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามแพ้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามอันดับลดลงอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาบิ๊กแมตช์อาเซียนผู้ท้าชิง AFF ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาราชาแห่งอาเซียนยังคงเป็นของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียพบไทยเดี๋ยวก็รู้ใครคือราชาแห่งอาเซียนในครั้งนี้เป็นอย่างงานนี้เนี่ยผมก็ถือว่าแฟนๆคอมเมนต์นะฮะกันเพียบเลยนะผมของฝั่งอินโดนีเซียที่ไม่นึกว่าทางด้านของเคยเป็นเจ้าอาเซียนอย่างเวียดนามเนี่ยต้องพ่ายแพ้ทีมชาติไทยแบบนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงงานนี้แปลกดีกัมพูชาแยกทางกับเฟริกดักบัสหลังตกรอบในศึกเอเชียนคัพโดยสมาคมฟุตบอลกัมพูชาหรือว่า FFC ประกาศแยกทางเฟริกดักบัสเฮดโค้ชชาวอาร์เจนตินาโดยเฟริกดักมาสเฮดโค้ชในวัย36ปีเพิ่งจะพาทีมชาติกัมพูชาร่วมศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกหลังแพ้ศรีลังกาในการโดนจุดโทษ2-4เสมอในเวลา2-2โดยทีมชาติกัมพูชาตัดสินใจแยกทางกับเฟริกดักมาสเป็นครั้งที่2หลังผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายพาทีมร่วมเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกในศึก AFC อาเซียนคัพ2027ทั้งที่ทีมมีแรงกิ้งสูงที่สุดและก็ต้องไปเจอกับศรีลังกาทีมที่มีแรงกิ้งต่ำที่สุดในรอบนี้พร้อมกับอวยพรให้เฟริกดักมาสเนี่ยโชคดีกับเส้นทางฟุตบอลในอนาคตสำหรับหน้าของผลงานของเฟริกดักมาสกับการคุมทีมชาติกัมพูชาครั้งที่2คุมทีมไปทั้งสิ้น12นัดชนะไป2นัดเสมอไป4นัดและก็แพ้ไปถึง6นัดในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรกัมพูชาขอยอมแพ้แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับท่านยังไงลุงเนวินเคลื่อนไหวทันทีหลังบุรีรัมย์บุกคว้าแต้มสำคัญบนถิ่นการท่าเรือนะโดยลุงเนวินยกเกมนี้เป็นการต่อสู้แบบสมศักดิ์ศรีควันหลงหลังเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2024บุรีรัมย์ทีมแชมป์ไทยลีก3สมัยติดบุกไปเสมอการท่าเรือ FC ที่สนามแพสสเตเดียม0-0ล่าสุดเพจลุงเนวินได้โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังทัพประสาทไฟฟ้าบุกมาคว้าแต้มสำคัญบนถิ่นแพสสเตเดียมโดยยกให้เกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าดีสุดเกมหนึ่งเป็นการต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีในครั้งนี้ด้วยการโพสต์ข้อความระบุเลยนะว่าสนุกมากครับเป็นเกมที่ดีที่สุดในเกมหนึ่งเลยนะขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมขอบคุณแฟนๆทุกคนในสนามทำให้การต่อสู้ในวันนี้สมศักดิ์ศรีไทยลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ต่อไปเป็นในวันงานนี้นะผมรุ่งเนวินนะฮะก็บอกได้เลยนะว่างานนี้ไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนจะสู้กันต่อไปให้ถึงสุดความสามารถเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงคัดบอลโลกเอเชีย2เกมอินโดนีเซียคว้าแชมป์ยอดคนดูนะโดยเปิดยอดแฟนบอลเข้าชมเกมในเกมฟุตบอลโลกปี2026นะฮะรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ในแต่ละสนาม2เกมล่าสุดแฟนบอลอีเหนาเข้าเชียร์อินโดทีมของตนมากที่สุดในครั้งนี้
โดยศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือรอบ18ทีมทำการแข่งขันกันไปแล้วถึง2เกมรอบนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มรวมแล้ว6ทีมจะเข้าไปคว้าตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2026ที่สหรัฐแคนาดาและก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพทันทีส่วนทีมอันดับที่3และก็4ของทุกกลุ่มจะต้องไปแข่งขันในรอบที่4ของโซนเอเชียเพื่อแย่งตั๋วอีก 2.5 ใบโดย2เกมแมตช์1และก็2รวมแล้ว18คู่ที่ผ่านมานั้นถือว่าน่าสนใจเพราะมีแฟนบอลต่างเข้าไปชมเกมกันมากมายมากถึง 575,258 คนโดยในกลุ่ม A ก็จะมี89,405 คนกลุ่ม B จะมี 225,010 คนกลุ่ม C จะเป็น 268,13 คนรวมแล้ว 575,258 คนค่าเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ประมาณ 32,000 คนซึ่งสนามที่มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมสูงสุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือว่ารอบ18ทีมจาก2เกมที่ผ่านมาเป็นเกมเมื่อวันที่10กันยายนที่กิโรโลบรุงกาโนหรือว่าสนามเสนายันเกมที่อินโดนีเซียเปิดบ้านเสมอออสเตรเลียไป0-0มียอดผู้ชมเข้าสนามมากถึง 70,059 คนจากความจุของสนามอยู่ที่ 77,193 ที่นั่งโดยกันนี้วันที่10กันยายนนะฮะอินโดนีเซียเสมอออสเตรเลีย 70,059 คนวันที่5กันยายนอิรักชนะโอมาน 63,720 คนวันที่5กันยายนเกาหลีใต้เสมอปาเลสไตน์ 59,579 คนวันที่10กันยายนคูเวตเสมออิรัก 58,000 คนวันที่5กันยายนญี่ปุ่นชนะจีน 7-0 52,398 คนวันที่10กันยายนจีนแพ้ซาอุดิอาระเบีย 1-248,628 คนวันที่5กันยายนซาอุดิอาระเบียเสมออินโดนีเซีย1-1 42,385 คนวันที่5กันยายนกาตาร์แพ้ UAE 1-3 33,952 คนวันที่10กันยายนโอมานแพ้เกาหลีใต้1-3 27,144 คนวันที่5กันยายนออสเตรเลียแพ้บาเรนไป0-1 24,644 คนวันที่5กันยายนอุซเบกิสถานชนะเกาหลีเหนือ 1-0 24,205 คนวันที่10กันยายนบาเรนนะฮะแพ้ญี่ปุ่นไป0-5 22,729 คนวันที่10กันยายน UAE แพ้อิหร่านไป0-1 17,826 คนวันที่5กันยายนจอร์แดนเสมอคูเวต1-1 13,555 คนวันที่10กันยายนคีร์กีซสถานแพ้อุซเบกิสถาน2-3 13,282 คนวันที่5กันยายนอิหร่านชนะคีร์กีซสถาน1-0 12,077 คนวันที่10กันยายนปาเลสไตน์แพ้จอร์แดน1-3 3,012 คนวันที่10กันยายนเกาหลีเหนือเสมอกาตาร์2-2 140 คนแข่งที่สปป.ลาวในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นยอดผู้ชมนะฮะรวมแล้วจัดเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาคนเข้าไปดูเนี่ยเพียบเลยนะครับก็เป็นงานนี้นะผมไปเชียร์ศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้กันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแข้งเยาวชนเตะล่าฝันรุ่นทดสอบความพร้อมร่างกายกับโรงพยาบาลเครือ BDMSโดยกันนี้ทีมเยาวชน BDMS Presents Bundesliga Dream เตะล่าฝัน2024ร่วมทดสอบพร้อมกับประเมินสภาพร่างกายณ2โรงพยาบาลในเครือ BDMS ก่อนจะลุยแข่ง Bundesliga เยอรมันโดยในช่วงเช้าทีมนักฟุตบอลเยาวชนไทยนั้นเริ่มเช็คความฟิตกันที่สนามสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็ออกกำลังกายหรือว่าบาแซมโรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA Medical Center to Excellence ซึ่งได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณพรเทพมหามณีนะฮะรองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและก็ออกกำลังกายบาแซมโรงพยาบาลกรุงเทพให้การต้อนรับโดยน้องๆทุกคนได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ขององค์ประกอบร่างกายอินบอดี้การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังและช่วงหลังส่วนล่างการทดสอบการทรงตัวบาลานซ์เทสวัดระดับความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อไอโซคิเนติกเทสการวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกายโบชูแม็กเพื่อประเมินหาค่าระดับความฟิตของร่างกายผ่านการทดสอบโดยการวิ่งบนรูวิ่งเพื่อนำมาคำนวณค่าออกซิเจนการตอบสนองระบบเผาผลาญร่างกาย
ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบหัวใจและก็หลอดเลือดซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาในการออกกำลังกายในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะโอ้โหถือว่างานนี้เนี่ยผมเรียกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะฮะกับทางด้านของการกีฬาเนี่ยไปไกลเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้จุดนี้นะฮะในการพัฒนานักเตะเยาวชนทีมชาติไทยอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่13กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ